วาระครบ112ปีแห่งการพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราชรัตนโกสินทรศก112เป็นโอกาสที่ชาวไทยจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาสูงสุดของมนุษยชาติที่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงนำสยามประเทศฝ่าวิกฤตได้สำเร็จงดงามทรงนำเทคโนโลยีตะวันตกมาสร้างเป็นเทคโนโลยีธรรมเพื่อพิมพ์พระไตรปิฎกชุดแรกในพระพุทธศาสนาพระราชทานเป็นพระธรรมทานล้ำค่าจากกรุงสยามแก่นานาประเทศทั่วโลกเพื่อปัญญาและสันติสุขของมนุษยชาติทั้งปวงวัยของเราหมดแล้วชีวิตเราเหลือน้อยเรากำลังจะละเธอไปที่พึ่งเราได้ทำแล้วแก่ต้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีศีลงดงามเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นดีจงตามรักษาจิตของตนผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทจักดำรงอยู่ในธรรมวินัยนี้ละความเวียนว่ายแห่งการเกิดแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ละความเวียนว่ายแห่งการเกิดแล้วจักกระทำที่สุดถึงทุกข์
ปริปักโกมโยไมหังปริตตังมะมะยีวิตังปะหายะวุกะมิตตามิกะตังเมสรณมัตตโนอัปปมัตตาสติมันโตสุสีลาโหทัพพิขูสุสมาหิตสังกัปปาสจิตตะมนุรักขถาโยอิมัสมิงธัมมะวินิเยอัปปมัตโตวิหิตสติปหายะญาติสังสารังยุกัตตันตังกริฏฐติติ